ทุกไดโนเสาร์มาจากปทุมธานีแล้วก็ผ่านพื้นที่สน.พญาไทไปที่สุขุมวิท22คือมีการบรรทุกยื่นล้ำจากตัวรถบรรทุกซึ่งมีความผิดตามพรบ.จราจรทางบกนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งปกคลุมนะครับแล้วสำหรับตัวไดโนเสาร์เนี่ยครับที่พอมาจอดปุ๊บแล้วก็ส่งเสียงร้องเป็นการโฆษณาก็ผิดตามพรบ.ควบคุมการโฆษณาจริงๆไม่ได้เป็นการโฆษณานะฮะเป็นการขนส่งจริงๆแล้วต้องการจะขนส่งตัวไดโนเสาร์จากสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำเนี่ยนะครับเข้าไปที่ไซต์งานจริงๆแต่เนื่องจากระยะเวลาการขนส่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการจราจรติดขัดนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมาประจบเหมาะว่ามีบางช่วงจอดบางช่วงขับอะไรเงี้ยครับก็เลยมีปัญหาลึกๆขวาลึกส่งขาขึ้นไปส่งฝ่าเท้าครับ